This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะวันนี้ตอนที่3แล้วนะคะของหนังสือที่อาจจะทำให้คุณพลิกฐานะกลายเป็นคนที่มั่งคั่งว้าวขนาดนั้นเลยนะคะขอให้พลิกฐานะคนจัดก่อนก็แล้วกันหนังสือบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนค่ะงานเขียนของจอร์จเอสเคลสันสุริยฉัตรชัยมงคลแปลสำนักพิมพ์ทับหนังสือจัดพิมพ์นะคะวันนี้เล่ามาถึงตอนที่3แล้วแล้วก็เป็นตอนที่บานซีดิฉันก็จำชื่อไม่ค่อยจะได้สักทีนะบานซีแล้วก็เพื่อนๆที่มีฐานะไม่ค่อยดีเนี่ยคอปไบจะจำเป็นคอปโบทุกทีเลยบานซีคอปไบแล้วก็เพื่อนๆไปหาเพื่อนก็คืออาคัตถามว่าทำไมถึงรวยอาคัตก็บอกว่าที่รวยเนี่ยเพราะว่าได้รับคำแนะนำมาจากอัลกามิชวันนี้จะมาเล่าต่อนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนที่เพิ่งจะเปิดมาฟังก็ขอให้คลิกไปฟังย้อนหลังตอนที่2ก่อนก็แล้วกันตอนที่1กับตอนที่2แล้วค่อยมาฟังตอนที่3ถ้าเกริ่นเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปอ่ะเอาละถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามตอนที่3กันเลยว่าหลังจากที่อัลกามิชแนะนำให้อาคัสเนี่ยไปที่นิปูก็คือชื่อสถานที่แล้วก็ให้ไปช่วยดูแลที่ดินของเขาที่นั่นแล้วเขาจะรับอาคัสเข้าเป็นหุ้นส่วนและอาคัสก็จะมีส่วนในที่ดินของเขาด้วยหลังจากนั้นชีวิตของอาคัสจะเป็นอย่างไรเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดไหนติดตามได้เลยกับตอนที่3บุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนค่ะอาคัสเดินทางไปนิปูแล้วก็เข้าดำเนินการทรัพย์สินของอัลกามิสซึ่งมีเยอะทีเดียวอาคัสเต็มไปด้วยความทะเยอทะยานเขาได้บรรลุในกฎ3ข้อของความมั่งคั่งเขาจึงทำให้ทรัพย์สินของอัลกามิชเพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศาลเขาจึงร่ำรวยมากต่อมาเมื่อวิญญาณของอัลกามิชจากไปสู่โลกแห่งความมืดมิดพูดง่ายๆว่าเมื่ออัลกามิชตายเขาจึงได้ส่วนแบ่งที่ดินในส่วนของเขานะคะดังที่ได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกอาคัตก็บรรยายมาอย่างนี้ค่ะและเมื่อเขาจบเรื่องของตัวเองเพื่อนคนหนึ่งก็เอ่ยขึ้นว่าที่จริงท่านมีโชคเพราะว่าอัลกามิชรับท่านเป็นทายาทต่างหากอาคัตก็บอกว่าข้ามีโชคเพียงเพราะว่าข้าปรารถนาจะมั่งคั่งก่อนที่ข้าจะได้พบเขาข้าไม่ได้ยืนหยัดพิสูจน์ความประสงค์ของข้าโดยการเก็บเงิน1ใน10ของเงินที่ข้าหามาได้ตลอด4ปีหรอกหรือท่านจะเรียกชาวประมงคนหนึ่งว่าเป็นคนมีโชคหรือถ้าเขาใช้เวลาหลายปีศึกษาลักษณะนิสัยของปลาที่ต้องการจะจับเพื่อว่าจะได้ทอดแหดักได้ทุกครั้งที่ลมเปลี่ยนทิศโอกาสคือเทพธิดายิ่งยโสผู้ไม่ยอมเสียเวลาให้กับผู้ไม่รู้จักเตรียมการเพื่อนอีกคนหนึ่งก็บอกว่าท่านมีพลังใจเข้มแข็งที่จะเก็บเงินต่อไปเมื่อศูนย์ก้อนแรกที่อุตส่าห์เก็บสะสมไว้ตั้งปีไปแล้วข้อนี้ไม่ธรรมดาจริงๆอาคัตบอกว่ากำลังใจเหรอเหลวไหลอะไรเช่นนั้นท่านคิดว่ากำลังใจสามารถสร้างพลังให้คนเรายกสัมภาระที่อูดแบกไม่ไหวขึ้นหรือลากเกวียนที่วนลากไม่ไหวได้อย่างนั้นหรือกำลังใจเป็นเพียงความประสงค์อันไม่วอกแวกที่จะทำงานชิ้นหนึ่งที่กำหนดไว้ไปจนเสร็จสมบูรณ์เท่านั้นเองถ้าข้าเริ่มทำงานสักชิ้นหนึ่ง
ไม่ว่ามันจะเล็กน้อยสักแค่ไหนก็ตามข้าต้องทำมันให้ลุล่วงโดยตลอดมิฉะนั้นแล้วข้าจะเชื่อมั่นตัวเองได้อย่างไรในงานสำคัญสำคัญถ้าข้าบอกตัวเองว่าเป็นเวลา100 วันขณะเดินข้ามสะพานเข้าเมืองข้าจะเก็บกรวดบนถนนขว้างลงไปในลำธารวันละก้อนข้าก็จะกระทำตามนั้นหากในวันที่7เกิดลืมไปข้าก็จะไม่บอกตัวเองว่าพรุ่งนี้ขว้าง2 ก้อนก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ข้าจะเดินกลับไปหยิบกรวดก้อนหนึ่งขว้างลงน้ำโดยดีหรือแม้แต่ในวันที่29ข้าก็จะรำพึงกับตัวเองขึ้นมาว่าอาคัตนี่มันเปล่าประโยชน์หน้าขว้างกรวดลงน้ำวันละก้อนจะได้อะไรขึ้นมากอบขึ้นมาทั้งกำมือเลยสิแค่นั้นก็เรียบร้อยไม่ข้าจะไม่รำพึงเช่นนั้นหรือว่าทำเช่นนั้นเมื่อข้าทำงานใดข้าต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์ดังนั้นข้าจึงต้องระมัดระวังที่จะไม่เริ่มงานที่ยากและเพ้อฝันเพราะข้ารักการพักผ่อนหย่อนอารมณ์เพื่อนอีกคนนึงก็บอกว่าถ้าเรื่องที่ท่านเล่ามาเป็นความจริงแล้วมันก็ดูเหมือนจะเป็นดังนั้นจริงๆซะด้วยมีเหตุผลแต่ก็ดูเป็นเรื่องสามัญเหลือเกินถ้าทุกๆคนทำเช่นนั้นก็จะไม่มีความมั่งคั่งเหลือไว้ให้มากพอนะสิอาคัตก็บอกว่าความมั่งคั่งงอกงามขึ้นในที่ใดก็ตามที่คนเราทุ่มเทความพยายามลงไปถ้าคนรวยสักคนหนึ่งสร้างวังใหม่ให้ตัวเองสักหลังทองที่เขาจ่ายไปจะสูญไปหรือไม่เปล่าเลยช่างทำอิฐได้ไปส่วนหนึ่งกรรมกรได้ไปส่วนหนึ่งสถาปนิกได้ไปส่วนหนึ่งและทุกๆคนที่ลงแรงในสถานที่แห่งนี้ต่างได้กันเป็นส่วนๆไปกระนั้นเมื่อวังแห่งนั้นเสร็จสมบูรณ์ถามว่ามันจะไม่สมราคาของมันหรือพื้นดินที่ปลูกสร้างมันขึ้นมาไม่ได้มีค่ามากขึ้นเพราะมันตั้งอยู่บนนั้นหรือและพื้นดินที่ติดกับมันไม่ได้มีค่ามากขึ้นเพราะตั้งอยู่ตรงนั้นหรือความมั่งคั่งงอกงามขึ้นในวิถีทางที่น่าอัศจรรย์ไม่มีใครอาจพยากรณ์ถึงขีดจำกัดของมันได้พวกฟินิเชียนไม่ได้สร้างเมืองของตนขึ้นบนฝั่งทะเลอันแห้งแล้งด้วยความมั่นคงจากกองเรือพาณิชย์ของตนหรอกหรืออันนี้ก็เป็นการตั้งคำถามจากอาคัตเพื่อนอีกคนก็ถามบอกว่าและถ้าอย่างนั้นแล้วอะไรล่ะที่ท่านจะแนะนำให้เราทำเพื่อที่ว่าพวกเราอาจจะได้ร่ำรวยกับเขาบ้างเพื่อนอีกคนนึงก็บอกว่าวันเวลาก็ล่วงเลยไปมากแล้วพวกเราก็ไม่ได้เป็นหนุ่มชะกันอีกต่อไปแล้วอาคัตบอกว่าข้าขอแนะนำให้ท่านรับเอาปรีชาญาณของอัลกามิชไว้และบอกกับตนเองว่าส่วนหนึ่งของทั้งหมดที่ข้าทำมาหาได้เป็นของข้าที่จะต้องเก็บเอาไว้จงกล่าวประโยคนี้ตอนเช้าตั้งแต่ลืมตาตื่นจงกล่าวตอนเที่ยงจงกล่าวตอนกลางคืนกล่าวมันทุกชั่วโมงทุกๆวันกล่าวกับตัวเองเช่นนี้จนทุกตัวอักษรโดดเด่นอยู่ในใจท่านประหนึ่งลุกเป็นเปลวไฟที่พาดผ่านท้องฟ้าอาคัตบอกว่าให้ตราความคิดนี้ไว้ในใจแล้วจะเก็บเอาไว้สักเท่าไหร่ก็ตามแต่ที่ไตร่ตรองอย่างสุขุมรอบคอบแล้วแต่ว่าเงินที่จะเก็บเอาไว้นั้นต้องไม่น้อยกว่า1 ใน 10แล้วก็ให้พยายามควบคุมการใช้จ่ายของเราเพื่อจัดแจงให้เป็นไปตามนี้แต่ขั้นแรกสุดต้องเก็บมันไว้ก่อนแล้วในไม่ช้าก็จะตระหนักในความรู้สึกร่ำรวยของการเป็นเจ้าของทรัพย์ที่เราหามาแต่เพียงผู้เดียวยิ่งเพิ่มพูนขึ้นก็ยิ่งเร้าใจอาคัตบอกว่านี่เป็นความปิติชนิดใหม่ของชีวิตที่จะทำให้เกิดความซาบซ่านเกิดความบากบั่นมากขึ้นเพื่อที่จะหามาได้มากขึ้นเพราะว่ายิ่งรายได้เพิ่มพูนมากเท่าไหร่ส่วนที่เก็บไว้ก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยจากนั้นก็ให้เรียนรู้ที่จะทำให้เงินที่มีอยู่
ทำงานให้ทำให้เงินคือทำให้ทรัพย์สินที่เรามีอยู่เป็นทาสของเราทำให้ลูกหลานของมันทำงานให้กับเราจงประกันรายได้จำนวนหนึ่งสำหรับอนาคตด้วยจงมองดูคนชราทั้งหลายแล้วเตือนตัวเองว่าภายภาคหน้าท่านก็จะกลายเป็นหนึ่งในจำนวนนั้นดังนั้นจงลงทุนด้วยความระมัดระวังอย่างที่สุดว่าจะไม่สูญเปล่าเงินก้อนงามที่จะได้คืนจากการลงทุนคือปีศาจทะเลที่ร้องคร่ำครวญเพียงเพื่อจะล่อให้คนไม่ระมัดระวังไปเกยหินโสโครกแห่งความหายนะโศกเศร้าแล้วก็จงจัดเตรียมเอาไว้สำหรับครอบครัวด้วยเผื่อว่าจะได้ไม่ลำบากเมื่อเหล่าถวยเทพเรียกตัวท่านสู่อาณาจักรของพระองค์การป้องกันเช่นนั้นทำได้เสมอโดยการจ่ายคราวละไม่มากนักในระยะเวลาสม่ำเสมอช่วงหนึ่งดังนั้นคนรอบคอบเห็นการไกลจึงไม่ลังเลที่จะจัดเตรียมข้อนี้ไว้แล้วก็จงปรึกษากับคนฉลาดหาคำแนะนำจากคนที่จัดการเรื่องการเงินอยู่ทุกวันให้เขาช่วยท่านจากความผิดพลาดดังที่ตัวข้าเองเคยผิดพลาดมาแล้วจากการมอบเงินของข้าให้อยู่ในวิจารณญาณของช่างทำอิฐเงินตอบแทนจำนวนพอควรและปลอดภัยน่าปรารถนายิ่งกว่าการเสี่ยงมากนักจากนั้นอาคัตก็แนะนำถึงเรื่องของการดื่มด่ำกับชีวิตว่าจงดื่มด่ำหฤหรรษ์กับชีวิตในขณะที่ท่านยังอยู่อย่าเครียดมากหรือพยายามเก็บไว้มากเกินไปถ้า1 ใน 10เป็นจำนวนมากที่สุดที่จะเก็บได้และพอจะอยู่ไปได้อย่างสบายๆไม่กระเบียดกระเสียนก็จงพอใจที่จะเก็บไว้แค่นั้นจงอยู่อย่างสอดคล้องกับรายได้ของตนอย่าเป็นคนขี้เหนียวอย่ากลัวการจ่ายเมื่อต้องจ่ายชีวิตนั้นดีงามร่ำรวยด้วยสรรพสิ่งอันควรค่าและสรรพสิ่งอันควรหฤหรรษ์ก็คือไม่ได้สอนให้เก็บอย่างเดียวแต่สอนให้ใช้จ่ายยังมีความสุขด้วยเพื่อนทั้งหลายได้ฟังก็พากันขอบคุณแล้วก็กลับไปบางคนที่ได้ฟังอาคัตก็ถึงกับเงียบเพราะนึกไม่ออกแล้วก็ไม่เข้าใจบางคนก็พูดจาถากถางเพราะคิดว่าคนที่ร่ำรวยขนาดอาคัตน่าจะแบ่งสตุ้งสตางค์ให้กับเพื่อนเก่าที่อับโชคบ้างแต่บางคนก็เกิดประกายใหม่ๆวาบวับขึ้นในแววตาพวกเขาตระหนักว่าอัลกามิชกลับมายังห้องจารึกเอกสารแต่ละครั้งเพราะเขากำลังเฝ้ามองบุรุษผู้หนึ่งทำงานเพื่อดิ้นรนจากความมืดมิดไปสู่แสงสว่างเมื่อบุรุษนั้นพบแสงสว่างก็มีแหล่งอันสมควรรอเขาอยู่แล้วไม่มีใครเหมาะกับตำแหน่งนั้นจนกว่าเขาจะทุ่มเทความพยายามเพื่อความเข้าใจของตนเองจนกว่าเขาจะพร้อมสำหรับโอกาสเพื่อนกลุ่มหลังนี้เป็นพวกที่กลับไปเยือนอาคัตบ่อยครั้งในเวลาต่อมาซึ่งอาคัตก็ต้อนรับด้วยความยินดีเขาปรึกษาหารือกับเพื่อนกลุ่มนั้นและให้คำแนะนำเปี่ยมปัญญาอย่างเต็มอกเต็มใจเยี่ยงผู้มีประสบการณ์อันกว้างขวางเขาช่วยเพื่อนในการลงทุนด้วยเงินที่เก็บออมไว้ซึ่งทำให้ได้ดอกผลงามและปลอดภัยจุดเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคนเหล่านี้เกิดขึ้นก็ในวันที่พวกเขาตระหนักว่าสัจจะได้ถ่ายทอดจากอัลกามิชมายังอาคัตและจากอาคัตมายังพวกเขาอันนครบาบิโลนนั้นความรุ่งโรจน์แห่งบาบิโลนยั่งยืนนานกิตติศัพท์ของนครนี้กระเดื่องดังสืบทอดกันมาหลายยุคหลายสมัยจนกระทั่งถึงปัจจุบันในฐานะมหานครที่มั่งคั่งที่สุดโภคสมบัติแห่งบาบิโลนนั้นเล่าลือกันประหนึ่งเทพนิยายเลยทีเดียวความร่ำรวยมหาศาลของบาบิโลนคือผลลัพธ์ของปรีชาญาณแห่งพลเมืองทั้งหลายพวกเขาต้องเรียนรู้ก่อนเป็นอันดับแรก
ว่าจะร่ำรวยได้อย่างไรเมื่อครั้งที่ซากอนกษัตริย์แห่งบาบิโลนยาตราทัพกลับสู่บาบิโลนหลังจากพิชิตศัตรูคือชนเผ่าอลามัยลงอย่างราบคาบแล้วพระองค์ก็ทรงเผชิญกับสถานการณ์ที่หนักหนาอัครมหาเสนาบดีอธิบายเรื่องนี้ต่อพระองค์ว่าหลังจากประชาชนของเราร่ำรวยกันมาหลายปีเพราะใต้ฝ่าพระบาททรงบัญชาให้ขุดคลองชนประทานใหญ่ๆหลายสายและสร้างวิหารแห่งถวยเทพผู้ทรงฤทธานุภาพขึ้นหลายแห่งบัดนี้งานเหล่านั้นเสร็จสมบูรณ์หมดแล้วและพลเมืองดูเหมือนจะไม่สามารถหารายได้มาเลี้ยงตัวได้กรรมกรไม่มีคนจ้างพ่อค้ามีลูกค้าเพียงเล็กน้อยชาวไร่ชาวนาขายพืชผลไม่ได้ประชาชนไม่มีทองพอจะซื้ออาหารพระเจ้าค่ะพระเจ้าสากลก็ถามว่าแล้วทองทั้งหมดที่เราจ่ายไปในการปรับปรุงบ้านเมืองครั้งใหญ่มันหายไปไหนหมดข้าพระองค์เกรงว่ามันได้พบหนทางของมันเองแล้วโดยการเข้าไปอยู่ในครอบครองของคนที่ร่ำรวยมหาศาลไม่กี่คนมันไหลลอดนิ้วมือของพลเมืองส่วนใหญ่ของเราไปอย่างรวดเร็วพอๆกับนมแพะไหลผ่านผ้ากรองตอนนี้สายธารแห่งทองคำหยุดไหลเสียแล้วประชาชนส่วนใหญ่ต่างปราศจากรายได้พระเจ้าค่ะพระเจ้าสากลทรงครุ่นคิดก่อนจะถามว่าเหตุใดคนไม่กี่คนจึงครอบครองทองทั้งหมดได้อัครมหาเสนาบดีตอบอย่างไรติดตามได้ช่วงหน้าค่ะซึ่งช่วงหน้านะคะน่าสนใจมากทีเดียวเพราะว่าบทนี้จะพูดถึงการเยียวยา7ประการสำหรับถุงเงินที่ขาดแคลนฟังเพลงนี้ก่อนนะคะฮันเลลูยา This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาฟังกันต่อนะคะกับตอนที่3ของเรื่องบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนงานเขียนของจอร์จเอสเคลเซนสุริยะฉัตรชัยมงคลแปลสำนักพิมพ์ทับหนังสือจัดพิมพ์ทีนี้หลังจากที่พระเจ้าซากอนถามว่าเอ๊ะทำไมคนไม่กี่คนถึงครอบครองทองทั้งหมดอัครมหาเสนาบดีก็ตอบว่าเพราะพวกเขารู้วิธีการพระเจ้าค่ะเราไม่อาจประณามใครเพราะเขาประสบความสำเร็จเนื่องจากรู้วิธีได้และคนที่มีความยุติธรรมก็ไม่อาจเอาทรัพย์สริงคารจากคนที่หามาได้อย่างซื่อสัตย์มาแจกจ่ายให้คนที่มีความสามารถน้อยกว่าได้เช่นกันพระเจ้าค่ะแต่ด้วยเหตุใดล่ะประชาชนทุกคนจึงไม่อาจเรียนรู้วิธีเก็บออมเพิ่มพูนทองคำเพื่อว่าตนเองจะได้ร่ำรวยมั่งคั่งเป็นไปได้พระเจ้าค่ะแล้วใครเล่าจะสอนพวกเขาต้องไม่ใช่พวกนักบวชแน่ๆเพราะว่านักบวชไม่มีความรู้เรื่องหาเงินเลยแล้วใครในนครของเราที่รู้ดีที่สุดเกี่ยวกับวิธีสร้างความมั่งคั่งท่านอัครมหาเสนาบดีคำถามของพระองค์คือคำตอบอยู่ในตัวแล้วใต้ฝ่าพระบาทใครล่ะพระเจ้าค่ะคือผู้ที่มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนเสนาบดีผู้สามารถของข้าไงล่ะอาคัตนะสิเขาคือบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนจงเชิญเขามาพบข้าในวันพรุ่งนี้วันรุ่งขึ้นอาคัตก็มาเข้าเฝ้ากษัตริย์ตามพระบัญชาตอนนี้เขามีอายุล่วงเข้า70ปีแล้วแต่ร่างของเขาก็ยังยืดตรงเปี่ยมด้วยชีวิตชีวาเมื่อมาถึงกษัตริย์ก็มีรับสั่งถามว่าอาคัตจริงหรือเปล่าที่ว่าท่านคือผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนอาคัตก็บอกว่าต่างเล่าลือกันเช่นนั้นพระเจ้าค่ะใต้ฝ่าพระบาทและยังไม่เคยมีใครคัดค้านแล้วเหตุใดท่านถึงร่ำรวยนักโดยเอาประโยชน์จากโอกาสต่างๆที่มากสำหรับพลเมืองแห่งนครอันประเสริฐของเราแห่งนี้พระเจ้าค่ะ
ท่านเริ่มต้นโดยไม่มีอะไรเลยอย่างนั้นหรือนอกจากความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะมั่งคั่งพระเจ้าค่ะนอกจากนี้แล้วข้าพระองค์ก็ไม่มีอื่นใดอาคัตนครของเราเป็นรัฐที่ไม่ค่อยจะมีความสุขนักเพราะมีไม่กี่คนที่รู้วิธีสร้างความมั่งคั่งดังนั้นจึงผูกขาดความร่ำรวยไปเสียสิ้นในขณะที่พลเมืองส่วนใหญ่ขาดความรู้ในการเก็บรักษาทองที่ตนทำมาหาได้ความปรารถนาของข้าคือทำให้บาบิโลนเป็นนครที่มั่งคั่งที่สุดในโลกเราจึงต้องสอนให้ประชาชนรู้วิธีสร้างความร่ำรวยเจ้าลองบอกข้ามาสิอาคัตว่ามีความลับอันใดในการสร้างความมั่งคั่งและความมั่งคั่งเป็นสิ่งที่สอนกันได้หรือไม่มันเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้จริงพระเจ้าค่ะและคนที่รู้ก็อาจสอนคนอื่นได้ด้วยพระเนตรขององค์กษัตริย์วาววับขึ้นก่อนจะมีรับสั่งถามต่อไปว่าอาคัตท่านจะอุทิศตนเพื่อการใหญ่นี้ได้หรือไม่ท่านจะสอนความรู้ของท่านให้กับโรงเรียนของเหล่าครูซึ่งแต่ละคนก็จะไปสอนคนอื่นๆอีกจนกระทั่งมีความสามารถเพียงพอที่จะสอนสัจจะนี้แก่ไพร่บ้านพลเมืองที่ควรฆ่าทุกคนในอาณาจักรของข้าได้หรือไม่ให้สอนให้หมดเลยทุกคนจะได้รวยกันหมดอาคาดก็ตอบรับนะคะบอกว่ายินดียินดีในการที่จะสอนผู้คนแห่งนครบาบิโลนให้รู้เคล็ดลับในความมั่งคั่งอาคัตบอกว่าขอให้อัครมหาเสนาบดีจัดที่ประชุมสำหรับคน100คนแล้วเขาจะสอนการเยียวยารักษา7ประการที่ทำให้ถุงเงินแน่นขนาดขึ้นอันนี้คือสอนให้กับประชาชนทั่วไปช่วยจัดสถานที่ให้ด้วยสถานที่ประชุมสำหรับคน100คนอีก15วันต่อมาผู้ที่ผ่านการเลือกสรรแล้วจำนวน100คนก็มาชุมนุมกันณท้องพระโรงของวิหารแห่งการเรียนรู้ตามพระบัญชาทุกคนนั่งเรียงรายเป็นรูปครึ่งวงกลมอาคัตนั่งอยู่ข้างอาสนะเล็กที่ประดิษฐานประทีปอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งขจรขจายกลิ่นหอมประหลาดออกมาทั่วปริมณฑลบรรดานักเรียนเมื่อเห็นอาคัตก็พากันกระซิบกระซาบดูสิคนที่มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนเขาก็เป็นคนธรรมดาเหมือนเรานี่เองเมากันอาคัตก็เริ่มกล่าวต่อหน้าผู้ที่มาประชุมบอกว่าในฐานะที่เป็นข้าแผ่นดินผู้จงรักแห่งองค์ราชันผู้ยิ่งใหญ่ของเราข้ามายืนอยู่เบื้องหน้าพวกท่านทั้งหลายเพื่อรับใช้พระองค์เพราะว่าครั้งหนึ่งข้าเคยเป็นเด็กหนุ่มยากเข็ญผู้ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะได้ครอบครองทองคำและเพราะว่าข้าได้ค้นพบความรู้ที่ทำให้ข้าสามารถได้มันมาพระองค์จึงทรงบัญชาให้ข้าถ่ายทอดความรู้นั้นแก่พวกท่านข้าเริ่มต้นยังต่ำต้อยมากครั้งเก็บทรัพย์สมบัติแห่งแรกของข้าคือถุงเงินที่เก่าคร่ำคร่าข้ารังเกียจความว่างเปล่าไร้ค่าของมันข้าปรารถนาให้มันเต็มปรีอัดแน่นมีเสียงกรุ้งกริ้งซึ่งเป็นเสียงกระทบกันของทองคำดังนั้นข้าจึงแสวงหาวิธีเยียวยารักษาถุงเงินที่ขาดแคลนทุกประการแล้วข้าก็ค้นพบ7วิธีด้วยกันอาคัตบอกว่าเขาจะอธิบายถึงวิธีการเยียวยา7ประการต่อถุงเงินที่ขาดแคลนให้ทุกคนที่มาประชุมกันได้ฟังซึ่งเขาจะขอรับรองต่อทุกคนที่ปรารถนาทองคำพูดง่ายๆว่ารับรองว่าใครที่อยากรวยถ้าทำตามเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนโดยที่เขาจะอธิบายวันละข้อเป็นเวลา7วันนับแต่วันนี้เป็นต้นไปจงตั้งใจฟังความรู้ที่ข้าจะถ่ายทอดให้จงโต้แย้งกับข้าจงหารือกันในระหว่างพวกท่านเอง
เรียนรู้บทเรียนเหล่านี้ให้ตลอดเพื่อว่าท่านจะได้เพาะเมล็ดพืชแห่งความมั่งคั่งลงในถุงเงินของท่านเองด้วยท่านแต่ละคนต้องเริ่มสร้างโชคลาภของตนเองอย่างสุขุมจากนั้นท่านจะได้เป็นคนมีความสามารถทางการเงินและก็ด้วยประการนี้เท่านั้นท่านจึงจะสอนสัจจะนี้แก่ผู้อื่นได้ข้าจะสอนหนทางง่ายๆที่จะทำให้ถุงเงินของท่านเต็มขึ้นนี่คือบันไดขั้นแรกสู่วิหารแห่งความมั่งคั่งและใครก็ตามที่ไม่ได้ยืนอย่างมั่นคงอยู่บนบันไดขั้นแรกไม่อาจจะปลายปีนขึ้นไปได้เลยขอให้เรามาพิจารณาการเยียวยาประการแรกกันก่อนการเยียวยาประการแรกเริ่มทำให้ถุงเงินเต็มปรีขึ้นอาคัตเริ่มต้นบทเรียนด้วยการชี้ไปที่ชายท่าทางช่างคิดซึ่งนั่งอยู่ในแถวที่สองแล้วก็ถามว่าท่านประกอบอาชีพอะไรหรือชายผู้นั้นตอบว่าข้าเป็นคนจารึกเรื่องราวต่างๆลงบนแผ่นดินเหนียวอาคัตก็บอกว่าเขาเองก็เคยทำอาชีพนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นชายผู้นี้จึงมีโอกาสเดียวกับเขาในการสร้างโชคลาภของตัวเองขึ้นแล้วเขาก็พูดกับผู้ชายอีกคนหนึ่งซึ่งหน้าแดงกำซึ่งนั่งอยู่ไกลออกไปทางด้านหลังว่าทำอะไรกินชายผู้นั้นก็บอกว่าข้าเป็นคนขายเนื้อข้าซื้อแพะที่ชาวไร่ขุนเอาไว้แล้วก็เอามาเชือดขายเนื้อให้กับแม่บ้านขายหนังให้กับช่างทำรองเท้าอาคัตบอกว่าเพราะว่าท่านเป็นผู้ใช้แรงงานยังชีพด้วยท่านจึงมีโอกาสทุกประการที่จะบรรลุในสิ่งที่ข้าครอบครองโดยวิธีนี้ที่อาคัตได้ทราบว่าแต่ละคนลงน้ำพักน้ำแรงไปอย่างไรในการยังชีพก็ถามทุกคนเลยว่าทำมาหากินอะไรมีอาชีพอะไรเมื่อสิ้นการไต่ถามอาคัตก็บอกว่านักเรียนของข้าท่านก็เห็นแล้วว่ามีการค้าขายและการใช้แรงงานมากหลายที่คนเรากระทำเพื่อหาเงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่ละหนทางเหล่านั้นคือสายธารทองคำซึ่งคนที่ทำงานใช้แรงงานของตนเบี่ยงเบนเอาส่วนหนึ่งมาสู่ถุงเงินของตนดังนั้นในถุงเงินของพวกท่านแต่ละคนต่างมีลำธารแห่งเหรียญเงินอยู่สายหนึ่งซึ่งจะใหญ่หรือเล็กก็ขึ้นอยู่กับความสามารถจริงหรือไม่ดังนี้แล้วถ้าพวกท่านแต่ละคนปรารถนาจะสร้างโชคลาภแก่ตนเองจะฉลาดกว่าไหมล่ะที่จะเริ่มจากต้นทานแห่งความมั่งคั่งซึ่งตนได้สร้างขึ้นทุกคนก็เห็นด้วยอาคัตหันไปทางชายผู้หนึ่งซึ่งบอกว่าเขาเป็นพ่อค้าขายไข่หากท่านเลือกเอาตะกร้าไข่ของท่านมาใบหนึ่งทุกๆเช้าเอาไข่ใส่ลงไป10ฟองตกเย็นเอาออกเสีย9ฟองดังนี้จะเกิดอะไรขึ้นไม่นานตะกร้าก็จะล้นเพราะเหตุใดเพราะแต่ละวันข้าใส่ไข่ลงไปมากกว่าที่เราเอาออกมา1ฟองอาคัตหันไปยังที่ประชุมพร้อมด้วยรอยยิ้มแล้วก็ถามว่าถุงเงินของใครในที่นี่ขาดแคลนบ้างตอนแรกทุกคนก็ขำๆจากนั้นก็หัวเราะออกมาแล้วต่างก็ชูถุงเงินของตนขึ้นโบกควักไขว่ไปมาอาคัตก็บอกว่าเอาล่ะบัดนี้ข้าจะบอกสูตรประการแรกที่เรียนรู้มาในการเยียวยาถุงเงินที่ขาดแคลนจงทำดังที่ข้าบอกกับพ่อค้าไข่ทุกๆ10เหรียญที่ใส่ลงในถุงเงินจงเอาออกมาใช้แค่9เหรียญถุงเงินของท่านจะเริ่มแน่นขึ้นทันทีและน้ำหนักที่เพิ่มพูนขึ้นนั้นก็จะอุ่นมืออย่างยิ่งและจะสร้างความปิติแก่วิญญาณของท่านอย่าเห็นสิ่งที่ข้าพูดเป็นเรื่องที่น่าหัวเราะเพราะความเรียบง่ายของมันสัจจะนั้น
เรียบง่ายเสมอข้าบอกพวกท่านแล้วว่าจะกล่าวถึงวิธีที่ข้าสร้างโชคลาภของตัวเองขึ้นมานี่คือการเริ่มต้นของข้าข้าเองก็เคยพกถุงเงินที่ขาดแคลนมาก่อนแล้วก็ด่ามันเพราะไม่มีอะไรข้างในเลยที่อาจสนองความปรารถนาของข้าแต่เมื่อข้าเริ่มเอาออกมาใช้9เหรียญจาก10เหรียญที่ใส่เข้าไปมันก็เริ่มแน่นขึ้นถุงเงินของท่านเองก็เช่นกันทีนี้ข้าจะเล่าความจริงที่แปลกประหลาดให้ฟังซึ่งสาเหตุของมันนั้นข้าเองก็ไม่รู้ได้เมื่อข้าหยุดใช้จ่ายให้มากกว่า9ใน10ส่วนที่หามาได้ข้าก็ยังอยู่ได้เหมือนเดิมโดยไม่ได้รู้สึกขัดสนไปกว่าแต่ก่อนเงินก็หลั่งไหลสู่มือข้าง่ายกว่าแต่ก่อนด้วยมันต้องเป็นกฎของเทพเจ้าแน่ที่ทำให้คนซึ่งกระทำตามนี้จะได้ทองมาง่ายขึ้นและก็เช่นกันคนที่กระเป๋าว่างเปล่านั่นทองย่อมหลีกเลี่ยงเขาพวกท่านปรารถนาสิ่งใดมากที่สุดความพึงใจในแต่ละวันของท่านอยู่ที่อัญมณีสักชิ้นเครื่องประดับสวยๆงามๆหรืออาภรณ์หรูเริศหรืออาหารที่มากขึ้นเพียงเท่านั้นหรือไม่หรือควรจะเป็นทรัพย์ที่เป็นแก่นสารเป็นทองคำที่ดินกิจการค้าการลงทุนที่นำผลกำไรมาให้เงินที่ท่านหยิบออกมาจากถุงนำประการแรกมาให้เงินที่ท่านทิ้งไว้ในถุงนำประการหลังมาให้นี่แหละนักเรียนของข้านี่แหละคือการเยียวยาประการแรกที่ข้าพบต่อถุงเงินที่ขาดแคลนของข้าทุก10เหรียญที่ใส่เข้าไปจงใช้มันแค่9เหรียญจงถกเถียงโต้แย้งกันในหมู่พวกท่านดูเองเถิดถ้าใครพบว่าไม่จริงจงบอกกับข้าเมื่อเราพบกันพรุ่งนี้ตอนต่อไปนะคะจะเป็นการเยียวยาประการที่2จงควบคุมการใช้จ่ายนี่คือกฎการเยียวยา7ประการสำหรับถุงเงินที่ขาดแคลนค่ะพรุ่งนี้มาฟังกันต่อนะคะจริงๆแล้วจะฟังวันไหนก็ได้แต่ว่าตอนต่อไปก็จะอัพให้คุณได้ฟังวันพรุ่งนี้ค่ะนี่คือวิทยุไทย PBSกับรายการห้องสมุดหลังไมค์กับเรื่องดีๆที่นำมาเล่าให้ได้ฟังกันวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณหนังสือบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนจอร์จเอสเคลสันสุริยะฉัตรชัยมงคลแปลค่ะสำนักพิมพ์ทับหนังสือจัดพิมพ์บางครั้งสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรามันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดูธรรมดาธรรมดาเพียงแต่ว่าเราอาจจะมองข้ามแล้วก็หลงลืมที่จะทำเท่านั้นเองแล้วพบกันใหม่ตอนหน้า This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ